วันนี้ก็จะได้นอนน้อยกันหน่อยนะคะเพราะว่ากลางวันนี้ยาวนานมาก นายสุภัริศเหานนท์หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์เปิดเผยว่าวันนี้นะคะก็คือ21มิถุนายนถือว่าเป็นวันคริสต์มาสยันเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปีโดยแต่ละวันดวงอาทิตย์จะปรากฏในตำแหน่งต่างกันเปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณวันละหนึ่งองศาตั้งแต่เดือนมีนาคมดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปทางเหนือเรื่อยๆแล้วก็หยุดที่จุดเหนือสุดในวันที่21มิถุนายนก็คือวันนี้จากนั้นก็จะค่อยๆเคลื่อนลงมา ทางใต้ทําให้ดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดแล้วก็ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดค่ะด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีเวลาช่วงเวลากลางวันเนี่ยยาวที่สุดในรอบปีนับเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อนของประเทศทางซีกโลกเหนือแล้วก็เข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศในซีกโลกใต้สำหรับประเทศไทยวันดังกล่าวดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณ5นาฬิกา ห้าสิบเอ็ดนาทีนะคะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วก็จะตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ1 8บแนาฬิกาีนาทีรวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้า12ชั่วโมง56นาทีอันนี้เนี่ยคิดตามเวลานณกรุงเทพมหาคนครนะคะ